ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606นะคะจะได้ลุ้นกันด้วยผู้โชคดี3ท่านนะคะที่อาจารย์จะมอบเหรียญบรมครูพระพิราบเนื้อทองเหลืองนะคะซึ่งเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้ฉะนั้นยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้เพราะว่าต้องบอกว่ามีไม่มากแล้วแจกกันในช่วงก่อนพิธีไหว้ครูกันแบบนี้ด้วยนะคะเอาล่ะเรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าท่านต่อไปเลยนะครับเพราะหลายๆท่านก็รอคอยอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณพันนิดางานจะดีขึ้นไหมคะ68 98งานดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากำลังจะประทับใจกับผู้บริหารคนรอบข้างทั้งๆที่เอ๊ะทำไมชีวิตฉันณตอนนี้เป็นเพียงแค่ความกังวลเล็กๆนะฮะความคิดมากๆจะเกิดขึ้นเราจะไปคิดเยอะอยู่งานเนี่ยให้พอใจกับสิ่งที่มีแล้วความแล้วสิ่งที่มีก็จะเป็นคุณค่าให้คุณนะฮะรู้สึกว่าประทับใจและมั่นคงขึ้นอย่าเบื่อๆอยากๆนะตอนนี้เป็นอารมณ์แค่นั้นเองนะแล้วก็จะผ่านพ้นได้ดีแล้วนะครับพันนิดาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปรมลักษณ์นะคะงานเงินสุขภาพค่ะเงินก่อนนะครับเงินช่วงนี้ขาขึ้นแต่ว่าการงานยังโลแบตเตอรี่ยังไม่ประทับใจเท่าที่ควรถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าคุณยังพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมนะศักยภาพของคุณได้มากกว่านี้นะฮะถึงแม้จะเป็นงานที่ท้าทายแต่ผมเชื่อว่าความสำเร็จรอคอยอยู่อีกเอื้อมเดียวสุขภาพปรมัยหลังๆเนี่ย3วันดี4วันเจ็บระวังเรื่องของภูมิแพ้นะระบบเรื่องของการหายใจเนี่ยมีปัญหาบ้างนะเพราะว่าดินิวัตก็โอ้โหมันแข็งแรงมากกว่าเราเราก็ต้องสู้ด้วยการนอนให้พักผ่อนเยอะๆ อย่าไปใช้สายตามากเกินไปนะฮะปารมรักประมาณนี้แหละครับลายเซ็นครับลายเซ็นหน่อยเนาะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วอาจจะเอาแบบลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมนะคะคเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองระบุวันออกอากาศมาด้วยนี่จะดีมากใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณวรนารีครับเงินโชคลาภค้าขายอยู่จะรุ่งเรืองไหมคะเฮงเฮงฮะในก๊อก2คุณเริ่มจะมาแล้วปีที่แล้วไม่ค่อยประทับใจเรื่องค้าขายเอาเปรียบเทียบกันเลยว่ารอบปีนี้ถึงว่าเศรษฐกิจจะเดินเรื่อยๆแต่ว่าคุณยังไม่ถดถอยนะครับยังพอประคองได้ยกเว้นเรื่องโชคลาภยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยเห็นเท่าที่ควรส่วนการเงินยังพอมีเงินผันนะเงินก้อนเงินกำถึงแม้ว่าจะใบเคลียร์อย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายยังเหลือติดชายพกได้พอสมควรฉะนั้นวรนารีไม่ต้องลุ้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าชีวิตฉันจะรุ่งเรืองไหมสุดท้ายดีดีดีเฮงเฮงเฮงครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับคุณอมรค่ะเป็นโรคลมชักมีโอกาสหายหรือเปล่าโรคลมชักนี่เกิดขึ้นจากสภาวะเรื่องของการควบคุมสภาวะอารมณ์แล้วก็ร่างกายด้วยบางทีมันเป็นกระทันหันขับรถขับลาอันตรายนะวิธีนะฮะพยายามกำหนดลมหายใจเจริญอาปานสติกำหนดลมหายใจนะหายใจเข้าแล้วลึกถึงพระก็ได้แล้วลึกถึงลมหายใจที่ตายเนาะตายเนาะหรือว่าสัมมาระหังพุทโธก็ได้กำหนดวาระจิตให้นิ่งหรือใช้ง่ายๆก็คือกสิณไฟเตโชธาตุลองใช้ประจำแล้วสภาวะกายสภาวะจิตมันจะแมทกันมันจะเสมอเหมือนกันมิฉะนั้นคุณเองเนี่ยพอป่วยซ้ำซ้อนแล้วมือว่าหน้ามืดเท้าชาปลายเท้าชามือเท้าเย็นนะฮะบางครั้งอาการคล้ายเป็นลมเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นลมสักทีเดียวนะครับต้องระวังสุขภาพนิดนึงนะครับ241บ้านเนี้ยควรจะทำบุญประจำปีคือจำบุญแล้วให้แผ่นะกุศลจิตให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่ตัวทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะฮะเขาก็จะได้บุญได้บารมีเดี๋ยวนี้เขามีโอ้โหกำลังดังด้วยกำลังดังก็ต้องดูแลกันมันเป็นความเชื่อแต่ยังไม่เกินศรัทธาคือศรัทธาที่มีมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่อยากทำแต่ทิฏฐิที่ดีเรามาดูเรามาสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิเยอะสวดมนต์ให้ดังเทพเจ้าเทวดาทั้งปวงนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนดีเนี่ยผีคุ้มนะถ้าเป็นคนชั่วเป็นไงนะเทวดาก็จะมัวหมองเทวดาก็อยู่ไกลตัวเรานะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณปิ่นเพชรโอ้ชื่อเหมือนกุมารทองอาจารย์ณฐาเลยโชคลาภการงานการเงินค่ะครับถ้าโชคลาภบอกได้เลยว่าคุณมักจะได้โชคลาภจากพ่อคนอื่นเขาการงานมีผู้ใหญ่ค้ำชูอุปการะแต่การเงินณช่วงนี้นะฮะใครที่ติดค้างเงินเก่าของคุณเนี่ยกำลังจะมีการเจรจากำลังจะได้คืนมาแต่ถ้ากู้เงินผมแนะนำว่ากู้เงินสินค้าต่างๆหรือว่ากู้เงินเพื่อสถาบันการเงินมาค้ำชูในกิจการคุณไฟเขียวพันตลอดกู้ครับเพราะบางทีต่อยอดธุรกิจไม่อยากให้เป็นหนี้แต่ถ้ามีเงินก้อนมีวินัยในการเสียสละแต่คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงต้องดูให้ดีเป็นคุณไหมเกือบแล้วนะครับได้ไหลมาได้ไหลนั่นละนี่ฮะบวกหรือลบตอนนี้ลบครับครับคุณเป็นเวสเอสต่อมาค่ะเอสต่อมาคุณกาหลงอยากขอพรให้คุณแม่แข็งแรงมากมากครับค่ะแล้วก็บอกว่าหนูขายของอะไรถึงจะดีค่ะคุณกาหลงเนี่ยนะฮะผมว่าคุณณปัจจุบันมันก็นะมีทิศทางหลายอย่างนะหลังจากที่อาจจะได้เคยวิเคราะห์ไปก็ตามณตอนนี้บางทีมันดังเลนะถ้าเรามีโอกาสนะฮะเราเอาเรื่องเสื้อผ้าอภรรมาเสริมก็ได้
เติมเต็มนะหรือไม่เป็นของประดับเล็กๆน้อยๆนะซึ่งคุณสามารถทำได้ถ้าจะเป็นอาหารการกินไม่ค่อยแนะนำในช่วงนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้จนถึงประมาณมีนาเมษาถึงประมาณเมษาพฤษภาต้นๆเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เยอะๆกับเรื่องของกิจการคุณคือบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นเพื่อนทำแต่วันสุดท้ายเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะว่าทิศทางจังหวะโอกาสยังไม่เอื้อมมือเท่าที่ควรอยากขอพรให้แม่แข็งแรงแน่นอนนะครับเขาส่งมาทุกครั้งนะเขาอยากได้กำลังใจฉะนั้นขอบารมีนะพระพุทธานจอมราชาบารมีศรีกรุเทพเพราะว่าใกล้ๆวันไหว้ครูเนี่ยศิษย์สายานุศิษย์หรือแม้แต่แฟนรายการทุกคนอยากได้พรดีๆจากครูขอให้คุณแม่ของคุณกาหลงเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเยอะๆบารมีครูบาอาจารย์ครูอัฏฐานะที่ได้ร่วมๆสืบๆกันมาสร้างโบสถ์หลายๆหลังเนี่ยให้คุณแม่มีพลังให้มีสตังค์เยอะๆกับคุณลูกด้วยนะครับนะตอนนั้นจงประสบประสิทธิให้กับคุณกาหลงและคุณแม่ด้วยครับนี่แหละค่ะนะคุณผู้ชมเองที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ยังสามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเราจะได้แรนดอมผู้โชคดีกันซึ่งจะประกาศรายชื่อก็วันศุกร์นี้เองนะคะแต่ว่านะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะตารางบุญครูฐานะที่เราได้เห็นกันไปเนี่ยเดือนเมษายนย้ำอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าชาวทางศรีสะเกษหรือว่าผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยจะได้ไปเจอกันนี่เลยย้อนมาก่อนนะมวยได้ค่ะคือย้อนมาก่อนว่าเนี่ยเราที่ได้ไหว้ครูกันจะถึงเนี่ยท่านมาลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยทรัพย์ปัจจัยสินกำนันครูต่างก็จะลงกับสู่โบสถ์นะหลายๆหลังเลยนะอย่างเช่นเริ่มต้นวันที่11นะฮะ11เนี่ยราชนกก็ไปด้วยร้องคอนเสิร์ตจนเย็นอาจารย์ก็พาไปหาไปนะเพื่อนะถวายให้กับพระเดชพระเจ้าพระครูท่านฉลองพัดยศวัดนิวาสุวรรณวารามนะฮะสุวรรณรามนะครับนะจังหวัดศรีสะเกษอำเภอวังหินนะครับใครที่อยู่วังหินเจอได้ตรงนั้นเลยเจอกันบ้านดวนใหญ่อะไรตรงเนี้ยนะจะเจอราชนกศรีโลพันธ์นะฮะในช่วงประมาณ4ทุ่มแต่ผมเนี่ยจะไปทำพิธีในช่วงบ่ายก็คือประมาณ13นาฬิกานะฮะของวันที่11นั่นเองของวันที่11นะครับนี่แหละค่ะนะก็เนี่ยตารางบุญก็มีช่วงของสงกรานต์มีวัดวารีศิรารามมีวัดบ้านตาเสกมีบ้านบากนะคะแล้วก็สำนักสงฆ์นะคะภูมิประชาธรรมรวมไปถึงวัดคลองหมักนัดเนี่ยก็ต้องบอกตั้งแต่ช่วง11จนถึงประมาณ30เมษายนเลยครับทุกวันเนี่ยก็จะเป็นคือถ้าวันข้างหน้าคือ13 14 15 16แล้วก็23เป็นวันสุกดิบเป็นวันฉลองแต่ถ้าวันหลังมา14 15 16 17 24เนี่ยเป็นวันทอดกฐินไม่เป็นวันทอดประปามันถึงมี2วันฉลองสุกดิบกับวันที่ทำพิธีจริงๆค่ะนะฮะครับไปเจอกันตารางบุญที่ทุกคนจะได้ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นไปเจอแล้วก็ปัจจัยที่ได้ร่วมบุญครัวทานก็จะไปอยู่ที่โบสถ์ตรงนี้แหละค่ะนะแล้วคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 1:30 น. วันนี้เมื่อแล้วก็อาจารย์ขาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ